วิพังคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยความหมายของอินสียห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอินสียห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือสัตทินสีวิริยินสี่สตินสี สมาธินีปัญญินีดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สัตทินีเป็นไฉนดูกระรภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าสัตทินสีก็วิริยินสีเป็นฉไนดูกระรภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม มีกำลังมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าวิริยินสีก็สตินสีเป็นฉไนดูกระรภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้เรียกว่าสตินสีก็สมาธินสีเป็นฉไฉดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทำซึ่งนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกัคตาจิตนี้เรียกว่าสมาธินีก็ปัญญินีเป็นฉไนดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญินสีดูกระรภิกษุทั้งหลายอินสีห้าประการนี้แหลจบวิพังคสูตรที่หนึ่ง